สวัสดีเพื่อนๆคนฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Everso กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ฮะเราก็มาอยู่กับหัวข้อของ Coding Stand Deep นั่นเองนะฮะโดยในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จำกัดเวลาจำนวน20วันครับมีของหลักๆให้แลกเป็นตรงส่วนของชุดตัวละครแบบนี้นะฮะสวยๆแบบนี้อันนี้นะครับมีของโครอี้กับไนอามีตรงส่วนของอันนี้ครับเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับที่บวกในเรื่องของโกลูดมาน่าลูดอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้นะเป็นหลักนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะข้างล่างจะเป็นของอัพตัวละครครับซึ่งพอยต์สำคัญของกิจกรรมนี้นะฮะจะมีตรงส่วนของนะฮะโครอี้นะครับกับไนอาให้แลกนะฮะโดยรวมๆแล้วนะครับสำหรับในส่วนของแลกเนี่ยจะให้ทั้งหมดด้วยกัน3ตัวนะครับมีอาร์ติแฟกต์เขาด้วยนะและจะมีแจกนะครับตรงส่วนนี้นะฮะอันนี้จะเป็นอีกอันนึงจะเป็นตรงส่วนของ New Year Celebration นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมรายวันนะฮะถ้าเพื่อนๆทำตรงส่วนของมิชชั่นนะครับรายวันครบจำนวนที่กำหนดนะครับจะมี50กับ80เพื่อนๆก็จะได้ในส่วนของโครอี้กับไนอานะฮะมาอีกอย่างหนึ่งตัวดังนั้นรวมแล้วนะฮะกิจกรรมนี้ทั้งหมดแจกโคอี้กับไนอา4ตัวเลยฮะอย่างละ4ตัวนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะโอเคไหมทีนี้คำถามสำคัญครับตรงส่วนของของแรกเนี่ยครับหาจากไหนมันจะเป็นตรงส่วนของถุงทองแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนๆฮะสามารถหาได้จาก2กรณีหนึ่งคือการทำตรงส่วนของนี่ฮะ New Year Daily ตัวนี้นะฮะอันนี้นะฮะจะมีในส่วนของถุงทองอยู่หลักๆจะเป็นตรงส่วนของการทำนะฮะรายวันทั่วไปนะครับจะเป็นการส่งตัวส่วนของตัวละครเนี่ยไปหาของไปทำส่วนของเอาติ้งตัวละครการทำพาร์ททำจ็อบการที่เรานะฮะทำการสำรวจทาวน์นะครับเคลียร์กิจกรรมรายวันฮะแล้วก็ตรงส่วนนี้ฮะให้ทำการเล่นอีเวนต์ตรงส่วนของอันนี้ฮะโคอี้นะครับซึ่งจะมีตรงส่วนของนะฮะบอสให้ตีนะครับมันจะมาอยู่ที่นี่ฮะเพื่อนๆนะฮะวิ่งจากตรงนี้นะครับเสร็จปุ๊บเข้ามาที่ตรงส่วนของคอลับออฟฟิเชียลโคอี้ชาเลนจ์นะครับอันนี้จะเป็นตรงส่วนของอีเวนต์ที่ให้ตีบอสนะครับนี่ฮะเป็นโคอี้นะฮะซึ่งตรงส่วนนี้นะครับหลักๆถ้าเพื่อนๆฮะทำการสะสมนะครับตรงส่วนของดาเมจเนี่ยให้เกินกว่าที่กำหนดนะครับจะมีแม็กดาเมจนะครับอันนี้มันแจกเยอะมากเลยนะฮะเพชรเยอะมากๆแล้วก็ตรงส่วนนี้นะฮะจะมี accumulate นะครับตรงนี้จะเป็นดาเมจสะสมซึ่งถ้าสมมติทำครบ50ล้านนะครับรับไปเลยนะครับของทั้งหมดนะฮะนี่ฮะมีทั้งตรงส่วนของตัวละครให้สุ่มตรงส่วนของตัวอาร์ติแฟกต์ด้วยนะฮะอันนี้เยอะมากนะครับดังนั้นอย่าลืมทำกันนะฮะทีนี้กลับมาที่ข้อสำคัญครับตรงส่วนของกิจกรรมเนี้ยหุงหาจากไหนหุงนะฮะนอกจากตะกี้ที่ Daily Reward ที่พูดไปแล้วนะครับมันจะหาได้จากการตีบอสครับซึ่งมันจะทำการคำนวณดาเมจที่เราทำได้นะครับแบบนี้ฮะถ้าเพื่อนๆนะฮะทำถึงตรงส่วนของ2ล้านนะครับอันนี้นะฮะ2ล้านนะครับก็จะรับไปนะครับขั้นต้นอยู่ที่จำนวน30นะครับและทุกๆ2ล้าน5นะฮะอันนี้ก็จะได้เพิ่มอีก5ถุงนะครับดังนั้นนะฮะหรือมาทำกันนะฮะหลักๆคือเข้าไปเชลเลนนะครับมันจะมีบอสให้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็จัดทีมไปตามสเต็ปนะครับทั้งนี้ในการจับทีมเนี่ยครับวิธีการจัดคือให้นำตรงส่วนของตัวละครที่มั่นใจว่ากดสกิลแล้วสตันแน่ๆไปด้วย1ตัวมันมีสาเหตุอยู่ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับโอเคไหมเอาตัวฮิลไปแค่ตัวเดียวพอนะครับบอสตีไม่แรงนะอันนี้เขาเป็นแฟรี่ผมก็เลยเอาบีดมาเป็นหลักนะครับโอเคส่วนของบอสเนี่ยครับจะมีระยะเวลาให้เราจำนวน3นาทีในการตีนะครับทั้งนี้ปัญหาของบอสตัวนี้คือเขาจะล็อกอัลติเมทเราไว้ครับจะต้องทำเงื่อนไขให้ผ่านโดยการใช้ตัวสตันนะครับสังเกตดีๆนะฮะอันนี้โดนล็อกอยู่นะครับอันนี้สำหรับตัวส่วนของบอสเนี่ยครับผมค่อนข้างแนะนำให้เพื่อนๆนะทำการกดเล่นมือนะครับมันมีสาเหตุอยู่นะครับและตรงส่วนนี้นะครับเราจะต้องทำการสตันให้ถูกจังหวะครับเฮ้ยถามว่าทำยังไงเดี๋ยวสังเกตดูนะครับตัวส่วนของบอสเนี่ยจะถือถุงเงินนะฮะอันนี้มันโดนสตันไปแล้วนะครับถ้าสตันแล้วจะเป็นแบบนี้และผมจะสามารถกดอัลติเมทได้โอเคไหมดังนั้นนะฮะเพื่อนๆควรจะพกตัวที่ค่อนข้างมั่นใจว่าเราสามารถสตันเขาได้นะครับมาด้วยนะแต่ตรงส่วนของบอสนะฮะแต่นะเขาเป็นตรงส่วนของเผ่าแฟรี่เพราะฉะนั้นนะครับให้พยายามนำตรงส่วนของตัวที่เป็นบีสนะครับเข้ามาทั้งนี้นะฮะมันยังมีทริคอีกเรื่องนึงครับตรงส่วนของบอสเนี่ยครับเราสามารถที่จะกดรูทีทออกมาได้นะครับแบบนี้นะฮะมันจะไม่เสียรอบนะครับในตรงส่วนของกิจกรรมนี้ฮะจะมีตรงส่วนของรอบในการเล่นนะครับอยู่ที่จำนวน3รอบต่อ1วันนะครับดังนั้นนะครับถ้าสมมุติเพื่อนๆนะฮะไม่มั่นใจในทีมของตัวเองฮะสามารถเข้าไปเทสแล้วกดออกได้นะอาจจะใช้เวลาหน่อยนะครับกิจกรรมนี้เล่น1รอบ3นาทีนะครับมีระยะเวลานะครับในการเล่นนะฮะอยู่ที่3นาทีและมีจำนวนรอบนะครับในการเล่นอยู่ที่จำนวน3รอบต่อ1วันนะครับดังนั้นอย่าลืมเข้ามาทำกันนะครับแบบนี้นะฮะที่เหลือนะครับก็เน้นในส่วนของการตีบอสนะครับซึ่งตรงส่วนนี้นะครับผมจะทิ้งฟุตเทจยาวให้นะเพื่อนๆฮะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถที่จะลองจัดตามได้นะโอเคไหมแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ